11ตัวตกใจลูกค้าซื้อไป11ตัวหมดราวเลยพอดีนี่รับซื้อจากชาวบ้านแล้วก็ชาวนาที่เอามาขายให้ค่ะซื้อคู่ตลอดเช็คทุกเตาเช็คถ่านเช็คไก่ไม่ให้มันไหม ก็เพิ่งจะรับซื้อจากชาวนาเหมือนกันค่ะเพราะว่าหน้าข้าวเกี่ยวข้าวมาแล้วข้าวใหม่นี่มันจะหอมมากก็แสดงว่าเป็นข้าวใหม่เนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมปูนาเลยปูนาหน้านี้จะอร่อยหน้านี้จะมันเยอะเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นนะครับสวัสดีเพื่อนๆบ่ายดีกันทุกคนบอกครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ถ้าเลี้ยวขวามาจากสนามบินประมาณสัก 300-400 เมตรนะครับก็จะเจอร้านผมเรียกว่าเป็นโรงงานไก่มุนเลยนะสาขาต้นแบบในขอนแก่นเนี่ยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนะครับมีทั้งหมด20สาขาในต่างจังหวัดทั่วประเทศมีทั้งหมดรวมกันแล้วกว่า100สาขาไก่เนี่ยเป็นครึ่งแรกนะทุกคนประมาณสักเที่ยงไม่เกินเที่ยงหมด100กว่าตัวนะครับหมดครึ่งหลังเที่ยงเนี่ยอีก100กว่าตัวถ้าเป็นวันธรรมดายืนพื้นอยู่ที่ประมาณ150ตัวขึ้นนะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ย200กว่าตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะมาบุกหลังครัวเขาเสียบไก่ทำอะไรยังไงขั้นตอนเขาทำกว่าจะมาเป็นไก่หมุนตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างทุกคนเชื่อไหมว่านี่คือร้านส้มตำที่มีพนักงานประมาณ13คนนะทุกคนเปิดร้านประมาณ9โมงกว่าๆลูกค้ามาแล้วนะที่เด็ดของเขาที่ส้มตำอ่ะมันอยู่ที่มะกอกแล้วก็ปูไปรับซื้อจากชาวนานะครับมาอุดหนุนชาวนานะครับจริงๆเขาจะไปซื้อที่ตลาดอะไรก็ได้แหละแต่ว่าเขาอยากจะส่งเสริมให้ชาวนาชาวบ้านมีรายได้เดี๋ยวผมพาไปดูเนาะว่าเขามีกระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับทางร้านต้องเตรียมตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยหกโมงเลยเหรอครับไม้หนึ่งนี่กี่ตัวพี่ไม้ละ8ค่ะไม้ละ8เป็นรอบแรกนี่ก็เรียบร้อยบางวันไม่ทันลูกค้ามีลูกค้าเคยมาลงมารอด้วยเหรอแบบไม่ทันอะไรเนี่ยมีนั่งรอโต๊ะก็มีรอโต๊ะทีละ 3-4 โต๊ะอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าก็น่ารักมากเลยยอมเดี๋ยวต้องล็อกไก่อย่างนี้นะกันหรอกไม่งั้นคอตกตัวหนึ่งมันราคาเท่าไหร่เนี่ยตัว139ค่ะ139ถ้าครึ่งตัวเรามีครึ่งตัวด้วยนะคะครึ่งตัว79บาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อเป็นตัวนี่จะคุ้มกว่าลูกค้าจะซื้อเป็นตัวเป็นตัวค่ะบางเจ้าไม่ได้ตัวเดียวนะมาล่าสุดเลย11ตัวตกใจมีลูกค้าซื้อไป11ตัวหมดราวเลยพอดีทำไมสาขาข้างนอกเขาขายต่างราคากันที่นี่ล่ะอันนั้นมันจะไซส์ใหญ่กว่าอ๋อไซส์ใหญ่กว่าใหญ่กว่าอ๋อราคาก็จะเพิ่มขึ้นราคาจะเพิ่มกว่าอ๋อมันก็คุ้มกับลูกค้าแล้วเจอสาขาขอนแก่นนี่ก็สาขานี้เป็นสาขาต้นแบบเนาะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยมันอยู่ที่กี่ตัวครับสาขาเนี่ยวันธรรมดานี่จะอยู่ที่150อันนี้แค่ธรรมดาวันธรรมดาแล้วถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ล่ะเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะ200ค่ะ200เห็นถ้าหยุดยาวก็200กว่า200กว่ารอบแรกนี้เกือบ100ตัวเนี่ยมันจะหมดสักกี่โมงก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงนี่หมดแน่นอนแล้วมันจะมีรอบสองอีกรอบสองมีอ๋อเหรอฮะแล้วมีเวียนทั้งวันแหละถ้าลูกค้าเยอะThank you.
อย่างเราย่างแล้วเนี่ยพี่เราต้องดูแลเขาเรื่อยๆไหมครับดูตลอดดูตลอดเลยดูตลอดเช็คทุกเตาเช็คถ่านเช็คไก่ไม่ให้มันไหม้อ๋อเพราะว่ามันเตามันเยอะอ๋อไม่ใช่ว่าเรามาวางแบบนี้แล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ได้เราก็ต้องดูแลเขาบ้างไม่งั้นไก่มันจะสุกออกมาแล้วมันจะไม่สวยช่วงไหนเขามาอุดหนุนเยอะสุดบางครั้งก็จะเป็นช่วงที่ลูกค้าเข้าเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นช่วง10โมงเลย10โมงนะฮะค่ะ10โมงมาเรื่อยๆที่ทางร้านนี้เขาเลือกใช้น้ำจิ้มแบบไหนครับเนี่ยน้ำจิ้มสูตรน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเป็นสูตรของทางร้านวันละกี่กระปุกกี่อะไรครับเนี่ยวันนึงก็ประมาณ3-4กระปุกเด็กกินได้ไหมน้ำจิ้มเนี่ยเด็กกินได้นะคะไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ๋อเหรอนอกจากบริเวณแถวนี้ไกลๆที่สุดที่เคยได้ยินเนี่ยมาจากไหนฮะมาตามรีวิวในติ๊กต็อกบ้างตามเพจเฟซบุ๊กบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วไกลสุดเขามาจากที่ไหนไกลสุดก็เขตกรุงเทพกรุงเทพเลยอ่ะอ๋อเหรอบางคนก็นั่งเครื่องมาทางเลยตรงนี้เขาจะชอบตรงที่ว่าไข่ก็คือไข่ลูกค้าไม่ต้องซื้อค่ะทานได้ไม่อั้นทานได้ไม่อั้นด้วยค่ะสาคูมีลอดช่องมีเฉาก๊วยฝากจังหวัดอ้าวผมนึกว่าเป็นร้านบุฟเฟ่แล้วเนี่ย ลูกค้ามากี่คนก็ตักได้ใช่ไหมครับได้หมดเลยค่ะไปทานที่บ้านเงี้ยไปกินที่บ้านเงี้ยพี่แล้วก็กินได้ไหมก็นั่งระหว่างรอของกลับบ้านก็นั่งทานไปได้ค่ะไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมได้ทานฟรีค่ะปูนี่เอามาจากทางไหนครับเนี่ยทางร้านเนี่ยตามทุ่งนาค่ะตามทุ่งนาใช่ค่ะปูนาเลยปูนาหน้านี้จะอร่อยหน้านี้จะมันเยอะก็ทางร้านก็จะเอามาทุกวันแล้วก็นึ่งวันต่อวันไม่ได้รับซื้อวันละเยอะค่ะบางทีก็ชาวบ้านมาขายให้นี่ปูหน้านี้น้ำมันมากเลยนะมันค่ะใส่กระส้มตำคือแซ่บเนาะใช่ค่ะแซ่บเรื่องง่ายขายหน้านะอ๋อใช่เหมือนกับปูม้าที่มันเป็นมันเหลืองใช่ค่ะไข่ใช่แล้วก็มันแล้วก็จะเอาข้าวเหนียวมาจั่มที่ทางร้านใช้ปูเนี่ยวันละกี่กิโลอะไรครับเนี่ยเยอะไหมครับประมาณกิโลแม่ประมาณ4 โล5 โลเนี่ยค่ะโอ้ทางร้านสนับสนุนชาวบ้านให้มีรายได้ด้วยป่ะใช่ค่ะช่วยเหลือชาวบ้านอันนี้ลูกมะกอกค่ะลูกมะกอกใช่ค่ะแล้วทางร้านไปหามายังไงอะไรมายังไงฮะอ๋อมันจะมีอยู่หน้าเดียวนะคะลูกมะกอกอันนี้รับซื้อจากชาวบ้านแล้วก็ชาวนาที่เอามาขายให้ค่ะเมื่อก่อนที่เราจะมีหน้าเดียวก็คือตอนที่เขาเกี่ยวข้าวเมื่อก่อนที่จะเริ่มสุกแล้วอ๋อเหรอฮะค่ะอันนี้คือใส่กับส้มตำใช่ค่ะใส่ได้ทุกอย่างรสชาติมันจะเป็นยังไงก็มันจะเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานค่ะแล้วหมายถึงว่าทางที่ทางร้านสนับสนุนชาวบ้านให้มีรายได้อย่างนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อเหรอแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี้ยมันมีปีละครั้งเนี้ยใช่แล้วทำไงจะได้ให้ใช้ตลอดปีอ่ะพี่เราก็มาเก็บล้างให้มันสะอาดเลยนะคะเก็บล้างให้สะอาดใช่ค่ะแล้วก็คิดไว้อ๋อทางร้านมีวิธีการนะครับถนอมอาหารนี่ก็เป็นอย่างนี้หน้าตามะกอกนะครับใส่แล้วรสชาติส้มตำเป็นยังไงพี่นัวค่ะนัวแซ่บค่ะมะกอกแซ่บนัวมากนี่อย่างข้าวเหนียวเนี่ยพี่ซื้อมาจากที่ไหนอะไรยังอันนี้ก็เพิ่งจะรับซื้อจากชาวนาเหมือนกันค่ะเพราะว่าหน้าข้าวเกี่ยวข้าวมาแล้วข้าวใหม่นี่มันจะหอมมากก็แสดงว่าเป็นข้าวใหม่เนี่ยใช่ค่ะข้าวใหม่สนับสนุนชาวนาทั้งหลายทางเลยนะชาวนาก็ช่วยเราแล้วก็เราก็ช่วยชาวนาด้วยถ้าไม่มีเราดูเม็ดเรียวยาวนะใช่ค่ะข้าวใหม่หอมมากเลยนะ
ไม่ไปซื้อแถวตลาดแถวอะไรมันไม่ง่ายกว่าแล้วง่ายกว่าแล้วก็ง่ายอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังช่วยชาวนาด้วยอ๋อค่ะแล้วมันก็หอมต่างกันนะคะที่ข้าวตลาดกับข้าวบ้านเราอันนี้คือเวลาที่ลูกค้าสั่งเราก็จะใส่กระติบข้าวเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ก่อนอันนี้เป็นปลาตะเพียนใช่ไหมครับใช่ค่ะปลาตะเพียนน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มแบบไหนน้ำจิ้มแจ่วมะกอกแซ่บค่ะไปสาขาหนึ่งโทรไปถามคุณน้ำปลานี่เป็นมาละซื้อเองหรือว่าทำเองครับไม่ค่ะต้มเองทำเองน้ำปลาเป็นสูตรของทางร้านค่ะน้ำปลาเลียมือเมนูนี้นะ55ค่ะ55ใช่ค่ะ55
ตัวนี้ก็ซิกเนเจอร์ของทางร้านตัวนะเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย200ตัวนะครับเป็นเนื้อไก่เป็นไก่นะครับ139บาทเป็นไก่หมุนนะฮะเป็นไก่หมุนละมุนลิ้นชื่อของเขานะฮะเดี๋ยวผมจะมาดูให้แต่ละอย่างตัวนี้ให้ก็ขายดีไม่แพ้กันนะครับนี่เป็นกุ้งสดนะทุกคนเดี๋ยวให้ทีมงานมาซูมที่อันนี้หน่อยนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูเบสิกที่ขายดีใครมาต้องสั่งครับเนี่ยมะกอกแซ่บคือข้อดีอย่างหนึ่งของมะกอกเนี่ยคือผลิตจากชาวบ้านนะครับผลิตจากพี่น้องเพื่อให้ที่อ่ะให้ชาวบ้านได้มีรายได้นะอันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาตะเพียนนึ่งเป็นผักนึ่งนะครับจิ้มมะกอกมะกอกจิ้มแจ่วหรือเปล่าทางนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวจะชิมให้ดูทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นคอหมูย่างนะแล้วก็นี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลาบเป็ดนะครับเนี่ยขอชิมแบบเปล่าแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนนะนะครับเนี่ยเดี๋ยวชิมนุ่มมากรสชาติอยู่ในตัวแล้วนะฮะเด็กทานได้มันมีรสชาติกลมกล่อมอยู่ในตัวผสมผสานกันจนแบบออกมาเป็นอร่อยนะฮะลองชิมน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มมะขามนะเนื้อนุ่มมากนี่เป็นหนังก็มีมะละกอก็มีไม่ใช่ก็มีมะกอกแซ่บเนี่ยก็ดูมาจากชาวบ้านนะร้านเขาก็มีความคิดไอเดียดีเหมือนกันนะนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูโคตรแซ่บเลยกลืนมะกอกมาเต็มๆเลยเขาสามารถหาใช้ได้ตลอดปีนะทุกคนนี่ก็จะเป็นหน่อไม้เรียกว่าตำมะกอกแซ่บหน่อไม้กุ้งสดเป็นเมนูทางการเขานะน้ำเขาแบบอร่อยเข้มข้นมากเลยน้ำปลาเขาทำเองด้วยนะแซ่บมากปลาตะเพียนนะนี่เป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองดูนะแค่นี้พอโอ้น้ำจิ้มเจี่ยวแซ่บมากน้ำจิ้มเจี่ยวแซ่บมาก
ลาบเป็ดนี่ข้อดีของอาหารที่นี่ก็คือราคาไม่แพงราคาถูกมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดนะแกงเห็ดแบบคือถ้าให้ดีของแท้ก็คือต้องภาคอีสานนะนะครับเป็นต้นฉบับนะแล้วลองดูของใบชะอมปลาหอมมากอร่อยเนี่ยได้ทั้งหมดแค่10โมงเต็มโต๊ะเต็มอะไรนะไก่หมุนละมุนเลี้ยนี่เขามีแฟรนไชส์แฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย17,900 บาทค่ะ17,900ใช่ค่ะแล้วลูกค้าที่เขาจะซื้อไปเขาได้อะไรบ้างครับก็จะมีได้เครื่องไก่หมุนนะคะแล้วก็จะมีป้ายญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนแล้วก็ถุงมือค่ะที่สำคัญก็คือมีไก่แถม10ตัวด้วยนะคะมีไก่แถม10ตัวเห็นบอกว่าถ้าเกิดใครสนใจได้มาอบรมฟรีอะไรหรือเปล่าค่ะจะมีการอบรมมาสูตรส้มตำเรียมือค่ะแล้วก็จะมีสูตรส้มตำให้ด้วยค่ะอบรมมาทำส้มตำค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำอันนี้ของแถมอันนี้ของแถมของแถมในราคาเท่าไหร่นะ17,900 17,900ค่ะแล้วก็จะมีสูตรน้ำจิ้มให้ฟรีด้วยค่ะสำหรับน้ำปลาก็สามารถสั่งได้ส่งฟรีส่งฟรีด้วยโอเคสั่งได้เดี๋ยวเขามีส่งเขามีจัดส่งให้ค่ะน้ำปลาเตรียมมืออย่างนี้เลยทางร้านนะครับนอกจากจะมีตัวเมนูชูโรงอย่างไก่หมุนและหมุนลิ้นไก่ตัวนี้139บาทครึ่งตัว79บาทนะครับยังมีเมนูส้มตำที่รับซื้อวัตถุดิบมาจากชาวบ้านพี่น้องในละแวกใกล้เคียงให้ชาวบ้านไปขุดปูมาขายให้ชาวบ้านไปขึ้นต้นมะกอกมาขายก็รับซื้อมาเพื่อจะให้ชาวบ้านได้มีรายได้หมุนเวียนเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนกันและนี่ทั้งหมดก็คือร้านไก่หมุนและหมุนลิ้นนะครับกับส้มตำมะกอกแซ่บหรือส้มตำเลียมืออยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะออกมาจากสนามบินนะครับทุกคนเลี้ยวขวามาประมาณ 3-400 เมตรก็จะเจอร้านตรงนี้ขายเป็นโรงงานทำเป็นโรงงานเลยนะครับครึ่งแรกประมาณ100ตัวครึ่งหลังอีก100ตัวนะครับยืมพื้นที่150ตัวขึ้นนะครับเสาร์อาทิตย์นี้200ตัวแน่นอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food นะฮะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe นะครับขอบคุณร้านไก่หมุนละมุนลิ้นขอบคุณส้มตำเลียมือส้มตำมะกอกแซ่บร้านนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ